มาชุดใหญ่เลยครับบูมแรงเป็นอะไรที่น่าจะใหม่สำหรับคนไทยส่วนใหญ่จะดูกันในละครมีแต่ในหนังมีในทีวีไม่กลับหรอกผมเชื่อว่าเป็นว่าวที่ลุงเม่นภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตมันคือเวลาเงาภูมิปัญญาของบรรพชนวันนี้ผมมาโชว์การเล่นเคนามะครับมันเป็นของเล่นของญี่ปุ่นนะครับเข้าขึ้น2ตัวที่3วินาทีเอาแล้วครับเข้ารอบแล้วเข้ารอบวิ่งต่อวิ่งวิ่งทีมงานครับขอโจทย์10เมตรครับดึงนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหทีเดียวเลยอ่ะทีมงานครับขอ VTR ความสามารถในการโยนมือแรงของปุ๊ครับนี่คือโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงอนุสรณ์ครับนี่ปุ๊ทำอะไรฮะดูแรงลมครับผมเล่นน้องออดอต้องดูเล่นกับลมด้วยที่โยกนี่คือช่างน้ำหนักมือก่อนไปแล้วครับโอ้ไกลนะโอ้โหมันแค่ไม่ตีโค้งตีโค้งสั้นโอ้ยองศาเดียวกันเลยอ่ะครับช่วยครับโอ้โหวันนี้น่าภูมิใจมากนี่คือสิ่งที่ปุ๊ประดิษฐ์ขึ้นเองจากความรักและสนใจในบูมแรงใช่ครับท่านกรรมการครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจของซูเปอร์เรดเคยชมรายการเราอยู่บ้างครับผมโจทย์รายการก็จะเป็นโจทย์พื้นฐานครับง่ายๆครับสบายๆครับอาจจะลึกๆครับพร้อมนะครับครับผมทีมงานครับอุปกรณ์มาครับโอ้ยใช่นี่เหรอท่านกรรมการครับเรามีลูกโป่งตั้งอยู่2ลูกครับเราให้โอกาสปุ๊ในการคว้างบุมแรง5ครั้งครับต้องโดนลูกโป่ง2ลูกนี้โยน1ครั้งเนี่ยไม่ต้องแตกจากคราวเดียว2ลูกโอเคครับความกังวลเมื่อได้รับทราบโจทย์จากรายการแล้วเป็นยังไงครับครับก็โจทย์ตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะคว้างและรับในท่าทางต่างๆแต่คว้างแม่นเนี่ยถ้าดูคลิปของต่างประเทศก็น้อยส่วนใหญ่จะคว้างและรับอย่างเดียวท้าทายไหมท้าทายมากครับชอบไหมเพื่อรายการครับต้องสู้ครับขอบคุณครับทุกครับโอกาส5ครั้งครับโดน2เป้าเสาสั้นนะครับครับผมการคว้างครั้งนี้นี่น้ำหนักในการคว้างจะแรงกว่าปกติไหมครับแรงกว่าครับแรงกว่าครับครับใจคุณนะเขาจะได้ไม่มีกังวลมันจะต้องวนไปฝั่งนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ครับหน้ากรรมการเฉียวหน้ากรรมการโดนลูกนี้กลับไปที่นู่นไปปลอดภัยกว่าปุ๊กครับครับลูกโป่งนะครับอันนี้ไม่ใช่ลูกโป่งไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายแรกคือลูกนี้นะครับครับโอกาส5ครั้งโอกาสครั้งที่1นะครับถ้าพร้อมแล้วมั่นใจเริ่มได้ครับโอ้โห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 โอ้ยทีเดียวเลยอ่ะบอกเลยเมื่อกี้หน้าครูไม่ได้ใช่พอมาปั๊บหน้าครูเย๋เก๋มากเลยนะเดี๋ยวครูมันตรงมาอย่างนี้เลยพี่ซุปแล้วมันก็หักแบบจริงๆหักไปตรงไหนก็ไม่รู้ครูจริงๆพี่ถามปูแล้วว่าบุมแรงจะไม่วิ่งหาคนสวยมันจะวิ่งไปลูกโป่งพี่ก็เลยไม่ได้เป็นห่วงครูไม่น่าล่ะมันเบี่ยงไปทางนี้แล้วมันจะหวังจะช็อตตรงกลางผมอยู่นี่คล้ายลูกโป่งมากเหรอคล้ายลูกโป่งมากโอ้ยดีนะรอดมาได้เนี่ยเฮ้ยเฉียบมากครั้งแรกโดนเป้าหมายแรกครับทีเดียวเลยอ่ะมีโอกาสอีก4ครั้งเป้าหมายที่2อยู่ตรงนั้นนะครับโอ้ยแม่นมากท่านกรรมการครับเป้าหมายแรกโดนแล้วเหลือเป้าหมายที่2
แต่เราขอเพิ่มความยากครับในการเล็งเป้าหมายที่2นี้ปุ๊ต้องวนอ้อมเสาแรกนี้แล้วจึงไปโดนลูกโป่งลูกนั้นครับโอ้เออคุณซุปผมว่าง่ายไปฮะยังไงครับถ้าสมมติปุ๊บแล้วเอียงแล้วก็หมุนรอบคุณงอสัก2รอบได้มั้ย2รอบก่อนแล้วค่อยไปไม่ต้องมาเวียนเทียนบนนี้ความสวยงามความสวยงามครับปุ๊ครับครับพร้อมนะพร้อมครับผมจะมาอีกตรงนี้อีกไหมฮะทิศทางเดิมครับลายเดิมเตรียมใจลายเดิมโอเคค่ะเตรียมตัวนะครับเชิญได้ครับเฮ้ยโอ้โหโดนแต่ไม่แตกอ่ะโดนแต่ไม่แตกอ่ะโดนแต่ไม่แตกครับมาโอกาสที่สองโดนแต่ไม่แตกครับนะครับครับโอกาสครั้งที่3ครับครับเรายังเหลือโอกาสอีก3ครั้งนะครับโอกาสครั้งที่3นะครับเชิญครับยอดสุดยอดท่านคณะกรรมการครับพวกคือคนที่ถูกดูหมิ่นว่าเป็นบูมแมลงลวงโลกครับแต่เขาใช้คำดูหมิ่นเหยียดหยามเป็นแรงผลักดันจนกระทั่งมีวันนี้ครับครับท่านคณะกรรมการรู้สึกอย่างไรกับปุ๊กครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นบูมแมลงด้วยตาตัวเองเห็นแล้วว่ามันกลับมาจริงๆจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับทุกอย่างในชีวิตของเรานะเวลาเราลงทุนทำอะไรสักอย่างลงทุนใช้เวลาเรียนรู้อะไรสักอย่างผลลัพธ์ประโยชน์ที่เราได้มันก็กลับมาหาเราขนาดนั้นมันเหมือนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับที่บอกว่าถ้าเราใช้เวลาให้ถูกต้องดูสิ่งที่มีความรู้ดูสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งเหล่านั้นมันก็จะวนกลับมาหาตัวเราเหมือนบูมแมลงเลยวันนี้ขอบคุณพี่ปูมากครับที่มาแบ่งแรงบันดาลใจตรงนี้ให้พวกเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับความฝันของปูก็เหมือนบูมแมลงที่เขารักครับเขาอยากส่งต่อความสุขเกี่ยวกับของเล่นให้กับน้องๆด้วยการทำเวิร์กช็อปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับทั้ง3ท่านครับท่าเดียวกันดีไหมไอ้รอเลยพวกเราทั้ง3คนให้ผ่านครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับปุ๊ครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของปุ๊ครับบอกเล่าสิ่งที่ปุ๊เผชิญมาในชีวิตครับแล้วก็ความฝันที่ปุ๊ต้องการให้เกิดขึ้นจริงไปยัง AS ครับทาง AS ยินดีมากครับอยากสนับสนุนความคิดที่ดีของปุ๊ด้วยการมอบงบประมาณในการจัดทำเวิร์กช็อปสอนเด็กทำของเล่นและบูมแมลงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมอบงบประมาณให้กับปุ๊40,000 บาทจาก AS ครับเวลาปุ๊เห็นเด็กมีความสุขที่เล่นของเล่นที่ปุ๊ประดิษฐ์ขึ้นความรู้สึกของปุ๊รู้สึกยังไงที่เกิดขึ้นกับใจตัวเองครับครับก็รู้สึกรู้ตื่นตันนะแล้วก็ได้สร้างโอกาสให้เด็กๆนะครับอาจจะได้เด็กรุ่นใหม่ๆมาต่อจากผมได้เป็นขึ้นต่อลูกใหม่ครับปุ๊ครับผมบุญแมลงอยุธยาครับขอบคุณมากครับปุ๊ครับขอบคุณครับเคนมะเนี่ยมีแข่งในประเทศไทยมา4ปีปีแรกเนี่ยซ่าไปดูปีที่2ไปเป็นกรรมการปีที่3และปีที่4ไปเพื่อเป็นแชมป์ประเทศไทยครับโอ้โหแชมป์ประเทศไทย2สมัยครับซ่าครับขอแบบเสียบเข้าเรือเลยถ้าได้ปกติไม่ได้เนี่ยเขินนะเฮ้ยตรงนี้ได้มั้ยตรงนี้ได้ครับถ้าครับครับแล้วถ้าให้จับตรงนี้ครับแล้วให้นี่อยู่เฉยๆได้ครับแล้วเอาไม้มาเสียบได้ไหมได้ครับนี่คือถือว่าเป็นท่ายากหรือท่าพื้นฐานเป็นพื้นฐานทั้งหมดเลยครับนี่แค่พื้นฐานครับโอ้
ท่าที่ทำให้เราคว้าแชมป์ประเทศไทยได้เนี่ยมันมีท่าพิเศษของเราไหมมีครับมันเป็นคอมโบใน45วิ45วิเราจะได้เห็นทั้งหมดกี่จังหวะครับโอ้ยนับไม่ถ้วนเลยครับนับไม่ถ้วนนะครับคอยดูกันนะครับพร้อมเชิญครับเฮ้ยแต่ถ้าโชว์เท่านี้ก็จะไม่ใช่ซูเปอร์100คือเคนตามะเนี่ยลักษณะรูปทรงเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับจะมีลักษณะมีเดือยมีรูแบบนี้เขาอาจจะคุ้นเคยเขาเลยโชว์อะไรแล้วเรารู้สึกว่าง่ายไปสำหรับเขาซูเปอร์100ขอท้าเคนตามะในสไตล์ของเราครับทีมงานครับขอเคนตามะพิเศษครับโห ขำเลยขำเลยเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมไม่เคยครับนี่แหละครับเอามากันยังไงอะพวกเราปรึกษาทีมงานแล้วครับคุณสามารถทีมงานคุณว่างมากเลยนะครับเนี่ยอยู่ๆก็เอาไอ้ลูกตุ้มนั่นไปขวดความยากคืออย่างครับท่านคณะกรรมการครับมันว้องง่ากมันเบามันไม่มีน้ำหนักเล่นเองแล้วกันตัวเองก็ยังเล่นไม่ได้พยายามจะสาธิตให้ซ่าดูซ่าครับครับให้โอกาส2ครั้งเดี๋ยวทำความเข้าใจกับน้ำหนักมันก่อนครับทำความเข้าใจสมดุลน้ำหนักก่อนโอเคครับโอกาสครั้งที่1ครับซ่าเฮ้ยวิสานวิสานเดี๋ยวๆๆขออีกทีขออีกทีขออีกทีทีมงานคุณจ่อยเลยข้างๆจ่อยเลยเฮ้ยถึงเราบอกว่ายากเลยขออีกทีขออีกทีเชิญครับโอ้โหสักครู่นะครับซ่าสักครู่นะครับเฮ้ยน้องๆน้องๆโขดเอาไม่อยู่เอาตัวเต็ดเรามาตัวเต็ดเรามาเลยตัวเต็ดต้องเล่นกับซ่าให้ได้ตัวเต็ดคือพูดได้คำเดียวว่าเสียน่าเกลียดมากอะที่เอาอะไรมาผมเล่นครับเนี่ยคุณส้มฮะความยากนะครับคือ1คือมันยาว2มันโค้ง3มันเบามากครับมันแกว่งๆแปลกๆซ่าครับครับทำความเข้าใจกับมันก่อนดูสิครับมันแกว่งมันโค้งโอกาส2ครั้งครับเหมือนเดิมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับเสียครับผมจ่อยเลยเฮ้ยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ได้เวลาไปพบกับโจทย์ยากๆนอกสตูดิโอครับโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นที่ความยาวของเชือกมากกว่า50เซนติเมตรและที่ที่เขายืนอยู่ไม่ใช่พื้นทั่วไปซ่าครับเชิญด้านนี้ครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพจากบริษัทสาเครนเซอร์วิสจำกัดครับฟังชื่อคุ้นๆไหมครับมีคำว่าเครนนะครับที่นี่คือบริษัทเครนชั้นนำของประเทศไทยครับเอื้อเฟื้อสถานที่ครับและนี่คือสถานที่แข่งขันครับซึ่งโจทย์ท้าทายครั้งนี้เราได้เห็นจากการเล่นของนักเคนตามะระดับโลกเราจึงขอท้าซ่ามาร่วมพิสูจน์ว่าคนไทยเราจะทำได้หรือไม่เจ้าหน้าที่สาเครนเซอร์วิสติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันครับมีสลิงนะครับ
ล็อกอย่างดีกับเครนครับเคยไปทำอะไรแบบนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยครับนี่ครั้งแรกเลยครับและนี่คือภารกิจของเราครับที่ความสูง5เมตรครับท่านคณะกรรมการครับนี่คือโจทย์ของเราครับเคนดามะเชือกยาว5เมตรโอ้โหซาต้องโยนเคนดามะแล้วเสียบเข้ารูที่ความสูง5เมตรพระให้โอกาส3ครั้งผมชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานมากครับขอบคุณครับเราปลื้มปริ่มมากครับขอบคุณครับพี่โตครับที่ความสูง5เมตรครับแตะพื้นเลยดีครับเคนดามะสั่งทำพิเศษครับคือปัญหาคือเขาจะซ้อมที่ไหนก็ลำบากครับนั่นน่ะสิไม่มีที่ซ้อมครับเพราะต้องอยู่บนที่สูงแบบเครนแบบนี้ครับโอกาส3ครั้งครับโอกาสครั้งที่1ครับลมครับดูลมครับโอ้ลมครับแกว่งครับต้องเหวี่ยงแรงยังไงอ่ะถึงจะขึ้นมาขนาดนี้3 2เหวี่ยงแล้วครับอุ๊ยครั้งแรกจังหวะไม่ได้แหละครับมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ที่แรงครับเรายังกะแรงมันได้ไม่มากเราใส่แรงเกินไปไม่ซ้อมเลยถูกมั้ยอันนี้ก็คือสดเลยโอ้โหมันไม่มีที่ซ้อมเออมันจะไปซ้อมที่ไหนใช่ไหมจะไปยืมรถเคนใครมาซ้อมสะพานลอยอย่างเงี้ยอยู่บนตึกสูงโอกาสครั้งแรกของซ่ายังไม่ได้นะครับโอกาสครั้งที่สองครับเขาจะจับจังหวะอะไรได้ไหมครับก็เรื่องน้ำหนักต้องทำยังไงครับถึงจะมีลุ้นก็อย่าดึงแรงเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้คือดึงแรงไปใช่ครับและนี่คือโอกาสครั้งที่2ครับมาเลยครับโอกาสครั้งที่2ครับดูลมครับดึงนะครับเฮ้ยนี่เป็นเรื่องของจังหวะครับโอ้โหโอ้โหนี่คือเรื่องของน้ำหนักและจังหวะใช่ครับตอนที่ทำได้รู้สึกไงครับมันเบื่อๆเหมือนกันครับแบบเฮ้ยได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนที่บอกโจทย์เราว่าสูง5เมตรคิดไงครับไม่ได้คิดเลยคิดว่ามันก็เป็นเรื่องน่าทดลองเนี่ยน่าเล่นเนี่ยใช่ไหมเพราะผมไม่เคยทำเราก็อยากเล่นใช่ไหมเออเห็นไหมเขาอยากเล่นดีตอบดีทานตอบเอาใจอ่ะแต่ถ้าเกิดเขาด่าทีมงานพี่ซุ้มทำไงคะไม่คิดโจทย์อย่างนี้ได้ยังไงอ่ะอยู่เป็นจริงๆเลยผมมีโจทย์ท้าทายมากขึ้นท่านเลือกเลยครับ6เมตร7เมตร8เมตร9เมตรเลือกอะไรครับโอ้โหเชิญครับเลือกได้ครับผมเชื่อว่าผู้คุณน่ะไม่ใช่คนปกติหรอกผมเชื่อว่าที่คุณให้ผมเลือกอ่ะ6เมตร7เมตร8เมตรมากหรอคุณอ่ะต้องเอา10เมตรที่เจ้า10เมตรผมไม่ได้เอาพวกคุณอะไรจะเอาผมไม่ได้เอาผมโมโหแทนน้องผมโมโหแทนน้องเข้าใจอยู่ดีๆอะไรเคนเล่นเคนตมะแล้วให้เล่นบนรถเคนด้วยตามพี่หอยต้องการครับจอด10เมตรครับพวกนี้เห็นไหมโยนความผิดมาให้พวกเราด้วยและเนื่องจากเมื่อกี้ใช้โอกาส2ครั้งครั้งนี้ให้โอกาส2ครั้งครับไอ้พวกโรคจิตทีมงานครับขอโจทย์10เมตรครับตอนนี้ทีมงานสหเครนเซอร์วิสยกระดับความสูงของเครนครับไอเล่นไม่ไหวหรอกแต่ไอเล่นก็โอเคแต่สูงเลยที่ความสูง10เมตรครับนี่ยืนก็ขาสั่นแล้วลองเห็นรอบใช่ป่ะโอกาสครั้งที่1ครับโอ้โหโอ้โหสูงอ่ะถึงครับไม่ถึงดึงแล้ว
ไม่ถึงโอ้ความแรงไม่พอครับความแรงไม่พอซ่าครับดึงครั้งแรกเกิดอะไรขึ้นครับเราไม่รู้แรงที่เราต้องใช้จริงๆเราดึงเราดึงเพื่อเช็คแรงดูว่าเราต้องใช้มากขนาดโอกาสครั้งแรกยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับกำลังใจครับโอกาสครั้งที่2ครับและเป็นโอกาสสุดท้ายครับดึงนะครับแขนเลยครับใช่ครับโอ้โหโอยนั่นคือการดึงครั้งที่2ใช่ครับแล้วได้เลยครับความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงครับมันว้าวไปหมดเลยครับหัวแบบโอ้โหอะไรเงี้ยผมอธิบายไม่ถูกแชมป์ประเทศไทยครับครับผมท่านกรรมการครับผมว่านี่คืออีกครั้งหนึ่งที่เราเข้าสู่โลกใหม่โลกของเคนดามะรู้สึกอย่างไรกับซาครับครูมองว่าไอ้กิจกรรมนี้มันเสริมสร้างหลายอย่างมากเลยอ่ะมันทำให้อย่างที่ตอนแรกซาบอกอ่ะทั้งสมาธิฝึก EQ ฝึกความพยายามฝึกการที่รู้สึกว่าเอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่มันเหมือนกับชีวิตซาที่ซาเริ่มใหม่ได้เสมออ่ะจากครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยเป็นเด็กวัยรุ่นพลาดหรืออะไรก็ตามแล้วซ่าก็เปลี่ยนตัวเองมารับผิดชอบครอบครัววันนี้สิ่งที่ซ่าทำให้ลูกเห็นเป็นให้ลูกดูและอยู่ให้ลูกได้สัมผัสมันยิ่งใหญ่มากขอบคุณมากนะครับวันนี้ความรักในลูกผลักดันให้เขาขึ้นมาบนเวทีซูเปอร์100ครับมาเพื่อขอจักรยานบาลานซ์ให้ลูกครับให้ลูกได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้ง3ท่านครับพวกเราให้ผ่านครับพี่ซุปแจ้งเรื่องความสามารถความตั้งใจและความฝันที่ซ่าอยากจะมอบให้กับลูกไปยังผู้ใหญ่เย็นๆฟันแล้วผู้ใหญ่เย็นๆฟันมีบางอย่างอยากมอบให้กับซ่าครับหันไปมองฝั่งนี้ครับเดินหน้า39ครับเอามือปิดตาไว้ครับทีมงานครับขอความฝันของซ่าด้วยครับทราบครับพร้อมไหมครับหันมามองได้แล้วครับนี่คือความฝันจากเย็นๆฝันครับจักรยานบาลานซ์รองเท้าอุปกรณ์ป้องกันสนับหมวกกันน็อกและชุดใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาโตให้เขาใส่ชุดนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมูลค่า 11,000 บาทผู้ใหญ่เย็นๆฝันบอกว่าเด็กต้องเติบโตน่าจะมีทุนในการเลี้ยงดูและเป็นทุนการศึกษาด้วยทางเย็นๆฟันมอบทุนให้อีก 29,000 บาทรวมมูลค่าวันนี้ที่เย็นๆฟันมอบให้กับซ่า 40,000 บาทจากเย็นๆฟันครับวันนี้พวกเรารู้ในความรักที่ซ่ามีต่อลูกซ่าอยากจะพูดอะไรกับลูกไว้เป็นความทรงจำเมื่อเขาโตขึ้นได้ชมรายการในตอนนี้ลูกมองกล้องนี้แล้วบอกแสนได้เลยครับอะไรที่พ่อเคยทำไม่ดีพ่อลองแล้วพ่อรู้แล้วว่ามันไม่ดีแล้วพ่อบอกหนูไม่ต้องไปลองมันครับเพราะบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องไปลองไปเรียนรู้มันครับให้เรียนรู้จากสิ่งที่พ่อเคยผิดพลาดมาก่อนแล้วมาปรับใช้ในชีวิตของแซนซ่ามีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ของเราไหมครับใช่ครับอยากบอกว่าผมเป็นเด็กไม่ดีเด็กเกเรแต่ผมไม่เคยที่จะไม่รักพ่อกับแม่เลยจากวันนี้เป็นต้นไปผมจะเป็นเด็กดีให้ดีกว่าเดิมก็เมื่อผมสามารถเลี้ยงดูท่านได้ผมจะไม่ทอดทิ้งท่านแม้แต่นิดเดียวขอบคุณมากครับนี่คือพลังรักและความกตัญญูของแชมป์ประเทศไทยครับ
อัจฉริยะเกินร้อยเคนดามะซ่าครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆนะครับสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครที่เอื้อเฟื้อสถานที่ครับสนามก็สวยงามมากที่อยู่ด้านหลังนี่คือลูกศิษย์ลุงเม่นนะครับโอ้เด็กน้อยที่อยู่ในถุงนี่คือว่าวจุฬาครับว่าวจุฬาซึ่งเป็นโจทย์ที่เราท้าทายลุงเม่นครับให้ขึ้นว่าวด้วยตัวเองครับว่าวจุฬาพอขึ้นแผงบนครับมันกินแรงมากนี่คือเชือกถูกไหมครับเชือกบางเข้าสู่ภารกิจนะครับและนี่คือโจทย์ที่เราท้าทายลุงเม่นครับอย่างยากนะบอกตรงนะท่านกรรมการครับที่ผมท้าให้ขึ้นว่าวจุฬาด้วยตัวเองเนี่ยไม่ได้ขึ้นตัวเดียวนะครับให้ขึ้นว่าวจุฬา3ตัวแล้วก็บังคับให้ว่าวกินลมความยากคือลุงจะต้องถือเชือกป่านคนเดียว3เส้นทำยังไงให้3เส้นนี้ไม่พันกันอย่าคือ3ตัว2มืออ่ะ2มือครับแล้วที่สำคัญนะครับระหว่างที่เล่นเนี่ยมีตัวใดตัวหนึ่งตกลงมาไม่ได้ถือว่าภารกิจไม่สำเร็จนะครับท่านผู้ชมครับขอกำลังใจลุงเม่นหน่อยครับไปชมภารกิจของเราครับทีมงานช่วยจับว่าวให้ในเบื้องต้นนะครับแต่การควบคุมทั้งหมดต้องเป็นลุงเม่นครับและตอนนี้ทีมงานก็ลากเชือกป่านนะครับไปหาลุงเม่นที่อยู่สุดทางครับลุงเม่นให้สัญญาณครับพอทีมงานปล่อยนี่ลุงเม่นต้องกระตุกถูกไหมครับต้องกระตุกมาแล้วครับขึ้นเลยครับกินลมง่ายมากครับเดินได้เกียนมากเสียแรกเพราะนั้นเราต้องปล่อยให้สูงกว่าโอ้หุ้ยโอ้ยนี่เป็น100เมตรนะครับเพราะว่าระยะสนามก็เป็น100เมตรนะครับถ้าสุดมือลุงนี่เป็น100เมตรครับตอนนี้เริ่มจะว่าวตัวแรกเริ่มเจ็บมือแล้วเนี่ยเพราะมันแรงถูกไหมครับแรงเนี่ยนะตอนนี้ผมไม่รู้จะนั่นยังไงแต่ขึ้นตัวงั้นเลยเหรอเนี่ยทำตกอ๋อไม่มีที่ปูว่าวตัวแรกกินลมแล้วนะครับได้นะถ้าตัวแรกลุงมั่นใจแล้วปล่อยตัว2ได้เลยครับให้สัญญาแล้วครับตอนนี้เราดูว่าเขาไม่ผ่านแล้วทำไมลุงดูขึ้นง่ายตัว2ครับโอ้โหลุงหนึ่งขึ้นง่ายมากเป็นเราเนี่ยเวียงตกแล้วนี่คือตัว2นะน่าจะให้คนไม่เป็นไปลองตัวหนึ่งนี่ติดลมบนแล้วนะครับตัว2ลอยขึ้นครับแต่ก็ยังใช้เอวช่วยให้เขาคอนโทรลอ๋อเนี่ยครับนี่คือใช้เอวกระตุกด้วยใช้หน่อยๆเพื่อให้ปีกเขาดันลมโอ้เดี๋ยวนั้นเนี่ยนะนี่คือตัว1ตัว2นะครับ2แล้วฮะแล้วเดี๋ยวลูกศิษย์มาช่วยมัดเชือกให้ครับเนี่ยโอ้ยังเป็นรวมตัว1ด้วย2มือโอ้โห2มือนี่คือว่าว2ตัวลอยติดลมบนทั้ง2แล้วนะครับเก่งเลย2มือความยากคือตัวต่อไปครับตัว3ครับจะเอามือจากไหนครับนี่2ตัวติดกันแล้วต้องระวังพันกันนะครับเดี๋ยวย้ายตัวที่2มาใส่ผมนี่ครับนี่ครับตัวนี้อยู่ฝั่งขวาซ้ายกับขวาครับ2เอวครับทีนี้สนุกแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วก็ทำนะลมดีไหมวันนั้นไม่ก็พอสมควรไม่ถึงก็ดีมากครับโอ้มันต้องวิ่งลุงครับผมกำลังคิดแทนลุงอยู่ว่าไอ้ตัว3ครับในเมื่อลุงมี2ตัวในมือแล้วตัว3ขึ้นเนี่ยลุงมีใช้เท้ากระตุกอะไรไหมครับไม่ใช่ไม่มีนะใช้เอวอย่างเดียวนี่คือหมายความเดี๋ยวลุงจะใช้เอวในการควบคุมว่าวเอาแล้วก็มือช่วยสามตัวนะสามตัวลองดูลองดูเราลุ้นตัว3ครับเราลุ้นตัว3เอาละครับนี่คือจับเชือกตัวที่3นะครับทีมงานเตรียมปล่อยว่าวตัวที่3ครับว่าวตัว3ที่ตัว3ขึ้นแล้วครับโอ้โหนี่แกพันทั่วตัวครับดูครับโอ้โหนี่ตัวนี้ตัวสามยังขึ้นไม่สูงนะครับยังถือว่ายังไม่ได้นะครับยังไม่ผ่านนะครับต้องสูงกว่านี้เอ้าโอ้ยลุงเสียจังหวะครับโอ้ทุกอย่างต้องดำเนินต่อไปครับเดี๋ยวจะพันหรือเปล่ามันจะเข้าไปต้องไม่พันนะครับต้องไม่พันนะครับยากแล้วครับสามตัวต้องลอยติดลมบนนะครับต้องติดลมบนนะครับเอาละครับจะได้แล้วครับสามตัวลอยติดลมบนแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหนี่คือสุดยอดจริงๆลีลาที่ล่วงลงไปกับพื้นแล้วเอวยังมาอีกไม่นี่กำลังเหมือนจะเต้นอาราบิกอะไรสักอย่างตอนนี้มันนั่นไงเรามันลื่นเลยตรงนั้นครับมันเป็นหัวก๊อกไงอ๋อสะดุดจริงๆภารกิจแรกครับท่านผู้ชมครับผ่านโจทย์ต่อไปตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วครับเขาจะมีประเพณีอย่างหนึ่งที่นำเอาว่าวสองประเภทมาสู้กันที่ลุงเกิดมาในตอนต้นว่าวจุฬาและปักเป้าซึ่งว่าวจุฬาว่าวปักเป้าเนี่ยเขาจะมีกติการายละเอียดครับบางทีก็ต้องไปมีกติกาให้ไปดึงว่าวปักเป้ามาตกให้แดนตัวเองแต่ก่อนจะไปสู่จุดนั้นนะครับทีมงานไม่มั่นใจลุงขอโทษขออภัยล่วงหน้าไม่มั่นใจว่าลุงเม่นแกจะแบบว่าแอบติดมอเตอร์ไปในว่าวหรือเปล่าเกิดแกไปโมดิฟายอ่ะมีระบบควบคุมรีโมทคอนโทรลดังนั้นเพื่อความชัดเจนนะครับจึงขอความกรุณารบกวนลุงเม่นช่วยสร้างว่าวขึ้นใหม่หนึ่งตัวครับให้พวกเราได้เห็นขั้นตอนว่ากว่าจะเป็นว่าวหนึ่งตัวเนี่ยทำอย่างไรและใช้เวลามากน้อยแค่ไหนเราบันทึกภาพไปล่วงหน้าแล้วครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพภารกิจสุดท้ายครับนี่คือห้องที่เราจัดเตรียมขึ้นนะครับเดี๋ยวลุงเม่นช่วยอธิบายด้วยว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรครับอ๋อเนี่ยเชือกป่านอันนี้ก็อุปกรณ์ก็จะมีไอ้ซ้ายนั้นผมจะดัดนี่คือไม้ไผ่นะฮะใช่ไหมฮะทาอะไรครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บทำไมอะฮะเพื่อไม่ให้ผิวไม้เขาไหม้แล้วเขาจะดึงความร้อนจากข้างนอกเข้าไปข้างในเพราะน้ำให้ไม้อ่อนใช่ไหมครับใช่เนี่ยแล้วก็มาดัดให้ไม้อ่อนแล้วพอน้ำเสร็จแล้วก็ดันลงไปกลับโอ้โหนี่เทคนิคโบราณมากเลยนะยังแข็งแล้วลุงยังแข็งแรงอยู่เลยเนี่ยเพราะนั้นโอกาสที่จะได้เห็นคนทำบ้านนี่ยากเขาจะทำตอนเวลาค่ำคืนเหรอคะคนที่นอนเราคนทำบ้านทำไมต้องทำกลางคืนครับเพราะว่ามันอยู่ที่สภาวะอากาศด้วยอ๋อมันร้อนถ้าเกิดทำกลางวันใช่นี่คือการดัดให้ได้องศาที่ต้องการเรียกการซ้อมวงว่าวตอนนี้เขาเรียกการผังปีกผังปีกก็ให้วงว่าวเขาเป็นตามที่เราต้องการเห็นมั้ยล่ะนี่ครับโอ้นี่มีลงล็อกด้วยนะครับใช่ก็คือใช้สำลีเห็นมั้ยค่ะใช้สำลีปั้นเป็นลูกกลอนกับกาวเลยแล้วก็ผูกก่อนเห็นมั้ยนี่แหละเทคนิคทุกอย่างต้องวัดองศาสมดุลซ้ายขวาถูกมั้ยครับใช่แล้วเนี่ยการผูกซะมันเป็นแผงต้องดูว่ามันน่ะการปิดกระดาษปิดกระดาษก็ต้องปิดตอนอากาศชื้นกระดาษเป็นกระดาษอะไรฮะกระดาษสาเห็นมั้ยอ๋อเพราะถ้าเกิดมันเปียกขึ้นนึงชื้นนิดนึงนี่คือใช่เขาเรียกลูกปลาก็มีสำหรับว่ายึดกระดาษให้ติดกับเชือกสักแล้วว่ามันเหมือนกับลักษณะมันจะเหมือนกับไอคอนกรีตเสริมเหล็กไงครับครับได้ความสวยงามไปในตัวใช่ส่วนเนี้ยพอก็ติดลูกปลาก่อนแล้วก็ถึงจะขึ้นหัวทีหลังขั้นตอนสุดท้ายคือการขึ้นหัวเห็นไหมเพราะว่าไอเชือกสักเนี่ยเขาจะถูกลูกปลานี่ยึดกับกระดาษเอาไว้แล้วเขาจะไม่ดึงบ่าขึ้นรุนแรงถ้าเราไปขึ้นนั่นก่อนบางทีอาจจะนะจะเห็นว่าบ่าเขาไม่ยกนี่เราทากาวใช่ไหมฮะกาวนี่ส่วนผสม3อย่างมีข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็ลาเท็กตามอัตราส่วนที่คิดแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูทุกอย่างคำนวณหมดแล้วคำนวณหมดต้องเป็นไปตามนี้ครับจึงจะได้ว่าวที่สมบูรณ์แต่ว่าวตัวนี้ครับด้วยการขอร้องของรายการนะครับขอให้ลุงเม่นช่วยทำแบบต่อเนื่องลุงเม่นก็ทำต่อเนื่องใช้เวลาไป11ชั่วโมงครับทั้งคณะกรรมการครับลุงเม่นของเราเนี่ยเคยไปแข่งขันว่าวครับและรางวัลสูงสุดในชีวิตคือรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่แชมป์ประเทศไทยครับนั่นก็คือแข่งขันกับว่าวปักเป้าถูกไหมครับจุฬาปักเป้าจุฬาปักเป้าเราคือเราว่าวจุฬาใช่แล้วเราต้องไปต่อสู้กับว่าวปักเป้าปกติว่าวจุฬากับปักเป้าเนี่ยกติกาเขาเป็นยังไงครับอ๋อการต่อสู้เขาจะมีเวลากำหนดว่าใช้เวลา20นาที20นาที20นาทีต้องให้เกิดอะไรครับก็ให้เกิดการแพ้ชนะกันหรือมีการต่อสู้กันในวุฒิแต่ถ้าภายใน20นาทีไม่สามารถจะเกี่ยวกันได้ต่อสู้กันด้วยวุฒิได้ก็เป็นงั้นว่ายกเลิกจุฬากับปักเป้าโดยเฉลี่ยแล้วใครมักจะเป็นผู้คว้าชัยครับจุฬาจุฬาเพราะจุฬาใช้คนเยอะกว่าถึง20 30คนครับแต่ว่าปักเป้ามีอยู่3คนครับทีนี้ว่าจุฬามีโอกาสมากกว่าจริงเดี๋ยวลุงรู้ใช่ไหมครับว่าวันนี้เราให้ลุงเล่นกี่คนไม่ใช่20 30คนนะครับจุฬาลุงเล่นเพียงลำพังนะครับคนเดียวครับคนเดียวครับต้องเล่นคนเดียวนะครับแล้วเวลาจะบอกว่าชนะเนี่ยครับจุฬาต้องไปทำอะไรปักเป้าครับต้องทำร้ายเขาให้เขาเสียสมดุลให้ได้มีอะไรบ้างครับก็หางตัดหางแล้วเอาหางโดยตัวไม่ต้องมาก็ได้หนึ่งคือตัดหางแล้วก็ดึงเข้ามาทั้งตัวทั้งหางเลยดึงมาทั้งตัวทั้งหางดึงมาที่ไหนครับ
ดึงมาให้ติดจำปาแล้วเกี่ยวเข้าเขตแดนครับถ้าไปตกในแดนปักเป้าจุฬาก็ไม่ชนะแพ้เลยท่านกรรมการครับปกติเขาเล่นกัน20นาที20นาทีรายการก็กลัวว่าลุงจะเหนื่อยให้ลุงทำ2สิ่งอยู่ในภารกิจเดียวกัน1ไปเกี่ยวหางว่าวปักเป้าให้ขาดนี่คือ1อย่างนะครับอีกอย่างคือดึงอีกตัวนึงให้ตกแดนเราทำ2อย่างเลยแล้วก็เวลาน้อยลงจะได้ไม่เหนื่อยมากทำในเวลา120วินาทีเป็นไงล่ะรายการใจดีไม่ลงผมอยากจะเอาว่าวจุฬานะครับมันมุ่งใส่หัวคุณเหลือเกินลุงสู้ไปสู้สู้นะสู้นะท่านผู้ชมครับกำลังใจให้ลุงแม่นนะครับไปชมภารกิจกันนะครับภารกิจสุดท้ายแล้วครับลุงแม่นอธิบายนิดนึงครับที่หยิบขึ้นมานี่คืออะไรครับเครื่องสายจำปาเป็นอาวุธของว่าวจุฬาไว้ทำอะไรครับก็เอาไว้เกี่ยวหางหรือเกี่ยวตัวปักเป้าแล้วต้องเขาเรียกเข้ากันด้วยอาวุธปักเป้าเขาจะมีเหนียงเหนียงที่เป็นตกท้องช้างนะครับตอนนั้นอาวุธกับอาวุธเจอกันและถึงจะมีการลมรามพันตูต่อสู้กันนี่คือว่าวปักเป้าว่าวปักเป้าครับว่าวปักเป้าเห็นไหมเนี่ยเขาจะเป็นเหนียงเห็นไหมจะเป็นสายทุ้งกับสายยืนมันจะเป็นแบบนั้นถ้าส่วนโค้งตัวนั้นมาสัมผัสปีกหรือขากบและดึงลงเนี่ยจุฬาจะเสียสมดุลท่านกรรมการครับตอนนี้มีการแบ่งแดนครับแดนทั้งสีน้ำเงินเนี่ยคือว่าวจุฬาว่าวจุฬาส่วนสีแดงเนี่ยคือว่าวปักเป้าแหมเติมพลังครับจะได้เย็นเย็นกติการายละเอียดค่อนข้างซับซ้อนผมก็มีผู้บรรยายพิเศษมาช่วยตรงนี้ด้วยก็คือนัตติงครับขอเชิญพบกับนัตติงเลยครับนี่คือการแข่งขันกีฬาว่าวที่มีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นนะครับที่ใช้ป่านเส้นเดียวในการต่อสู้กันและมีอาวุธลับทั้งสองฝ่ายว่าวปักเป้าขึ้น2ตัวในช่วงแรกนั้นปักเป้าจะขึ้นไปและจุฬาจะต้องไปคว้าเอาหางของปักเป้าให้หลุดออกมาก่อนนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งถึงจะจัดการกับว่าวปักเป้าที่เหลือในการดึงเข้ามาในแดนจุฬาจุฬาขึ้นไปแล้วครับ120วินาทีฟังสัญญาณนกหวีดภารกิจต้องทำใน120วินะครับต้องตัดหาง1ตัวครับแล้วครับจุฬาจะต้องตัดหางปักเป้าก็ตัดแม่งไม่ได้ครับซ้ายซ้ายโอ้โหลุงแม่นลุงแม่นมหาชัยมาโชคปักเป้าไม่ยอมครับโอ้โหพยายามที่จะคล้องจุฬาเหมือนกันมีภาพจากมุมสูงเราจะเห็นได้ว่าจุฬานั้นขึ้นไปสายนะครับพยายามให้อยู่เหนือปักเป้าเพราะว่าถ้าอยู่เหนือปักเป้าเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงครับที่จะเอาชนะได้แต่ข้อจำกัดคือจะต้องมาคว้าหางปักเป้าให้ได้ครับได้หรือไม่ได้หรือไม่ยังครับปักเป้าขึ้นมาหนีจุฬาแม่จะตัดจะไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับโฉบลงมาอย่างเวลานะครับต้องขึ้นมาก่อนครับขึ้นมาก่อนปักเป้าก็ต้องพยายามเอาชนะจุฬานะครับด้วยการคล้องเหนียงให้เข้าจุฬาครับให้ครอบจุฬาให้ได้แต่จุฬาต้องไม่ยอมครับแล้วก็ต้องเสียบเข้าไปครับเพื่อที่จะตัดหางของปักเป้าให้ได้ไได้เข้าจำปาหรือยังยังครับจวนแล้วเวลาก็ไปเรื่อยๆครับ65วินาทีครับเวลาที่เหลือตอนนี้ปักเป้าพยายามทำไงครับจะพยายามจะคล้องเอาจุฬาเข้าเหนียงเหมือนกันแต่จุฬาไม่ยอมลุงเม็ดว่ายังไงลุงเม็ดพยายามคว้าตัดทางจัดติดแล้วครับติดแล้วหลุดอีกแล้วโธ่เอ้ยหลุดอีกแล้วครับต้องเอาให้ได้จุฬาลุงเม็ดจัดการหลุดเอาได้แล้วครับภารกิจแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แล้วครับตัดหางปักเป้าได้1ตัวเหลืออีก1ภารกิจกับ36วินาทีเอาให้ได้ลุงแบดคว้าอีกแล้วได้แล้วครับเข้าแล้วจะปาวิ่งวิ่งแล้วครับลุงแบดวิ่ง25วินาทีเอาแล้วครับเข้ารอบวิ่งต่อวิ่งดึงเข้ามาในแดนตัวเองวิ่งครับ18วินาทีลุงแบดวิ่งวิ่งครับธรรมดาต้องใช้คนวิ่ง 4-5 คนลุงแบดทำได้เลย10วินาทีได้แล้วดึงเข้ามาโอ้โหทำได้ครับโอ้สุดยอดจริงสุดยอดโอ้โหเหลือ3วินโอ้โหยังสุขภาพดีอยู่เลยอ่ะยังแข็งแรงลุงแม่ไม่เหนื่อยท่านผู้ชมครับสุดยอดครับลุงแม่ของเราครับเรียนเชิญลุงแม่นกลางเวทีครับท่านคณะกรรมการครับวันนี้เราได้พบกับอีกหนึ่งตำนานที่ยังมีลมหายใจของว่าวไทยลุงแม่นครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับลุงแม่นครับหนูรู้สึก
ภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่หนูได้เห็นวันนี้นะคะไม่ใช่แค่เห็นว้าวที่ห่างหายพวกเราไปนานนะได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีจิตใจที่งดงามมากๆคุณแม่นขาสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นในอดีตมันจบไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาอยากให้ลุงเม่นทำคือให้อภัยตัวเองมันคือความรักที่สูงสุดของมนุษย์ถ้าลุงเม่นให้อภัยตัวเองได้ในอดีตวันนี้ลุงเม่นสามารถสอนเด็กๆได้เลยถ้าเขาทำผิดพลาดอะไรเราจะเข้าอกเข้าใจเขาว่าเขาก็ทำด้วยความไม่รู้เหมือนที่ลุงเคยเป็นและก็ให้เขาได้ไปมีชีวิตที่มีความสุขอย่างที่ลุงเม่นเป็นประโยชน์กับโลกวันนี้ได้อันนี้หนูอยากฝากไปถึงหน่วยงานใครก็ตามที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องค่ะถ้าได้ดูเทปนี้อยากให้เห็นเลยว่าของดีของไทยเราเนี่ยมันช่วยเหลือเด็กมากมายเลยค่ะอยากให้สนับสนุนแล้วยกย่องขึ้นเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติยกลุงเม่นเป็นปูชนียบุคคลของเรื่องว่าวแล้วก็ยกว่าวให้เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจและสานต่อไปในอนาคตนะคะขอบคุณลุงเม่นมากๆค่ะสนับสนุนทุกอย่างนะคะขอบคุณค่ะท่านคณะกรรมการครับความฝันสูงสุดในชีวิตลุงเม่นก็คืออยากให้ว่าวไทยอยู่สืบต่อไปนานแสนนานครับด้วยการสร้างเด็กรุ่นใหม่ลุงเม่นมาของงบประมาณในการทำบ็อกซ์สกรีนว่าวแล้วก็ทำเวิร์กช็อปด้านว่าวให้กับเด็กๆครับทั้ง3ท่านครับพวกเราขอเป็นกำลังใจให้กับลุงเม่นนะครับวันนี้พวกเรา3คนให้ผ่านครับลุงเม่นครับผมได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตลุงเม่นเรื่องราวความสามารถและความฝันลุงเม่นไปยังผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ว่าลุงมีความฝันอยากสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้สืบท่อเจตนารมณ์ในการสืบสานว่าวไทยให้อยู่สืบต่อไปทางทีมพาวเวอร์ดีใจและภูมิใจมากและต้องการสนับสนุนความฝันของลุงเม่นนะครับขอมอบงบประมาณให้กับการนี้ 50,000 บาทจากทีมพาวเวอร์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากขอบคุณลุงเม่นมากขอบคุณลุงเม่นมากมากที่มารายการวันนี้นะครับเรื่องราวชีวิตลุงเม่นมีประโยชน์มากๆและสิ่งที่ลุงทำก็มีประโยชน์มากๆกับภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศเรานะครับลุงครับอะไรที่ลุงอยากจะบอกกับเด็กๆหรือว่าคนรุ่นหลังความรู้สึกในใจที่อยากจะสืบสานในเรื่องของว่าวไทยคุณลุงพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับอยากให้เด็กๆและเยาวชนนะครับให้เขาคิดถึงว่าวมันคือรากเหง้าภูมิปัญญาของบรรพชนถ้าพวกเราไม่สืบสานต่อมันจะหายไปความภูมิใจมันก็จะหมดไปนะครับก็ฝากให้เด็กขอบคุณมากครับที่มารายการนี้ครับท่านผู้ชมครับอัจฉริยะเกินร้อยตำนานว่าวของเมืองไทยครับลุงเม่นครับขอบคุณมากครับลุงเม่นครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ